ถ้าสลับฉีดเป็น a s t r ร z e ซ e นกต่อด้วย c i n น v a คไม่เวิร์กได้ค่า neutralizing antibody 50 0เนี่ยเพียงแค่25.84ซึ่งไม่ต่างจาก c i n นแวค2เข็มแสดงว่า c i n นแวคเป็นวัคซีนที่ใช้กระตุ้นภูมิได้ไม่ดีแต่ว่าเป็นพื้นได้ซึ่งจริงๆแล้ววัคซีนเชื้อตายโดยทั่วไปก้อนหน้าจะไปในทางเดียวกันเพราะว่ากลุ่มที่ได้ ซีโนแวคสองเข็มเนี่ยแล้วก็กระตุ้นด้วยซีโนฟาร์มเป็นเข็มที่3ก็ได้แค่ได้ค่า neutralizing antibody เนี่ยได้ค่าเอ็น0ทีสิที่ต่ำต่ำกว่าซีโนแวคสองต่อด้วย a อ1ีหนึ่งโอ้เนนี่ก็น่าสนใจต่ซีโนแวคสองต่อด้วยซีโนฟาร์มเนี่ยได้ภูมิกระตุ้นซึ่งต่ำกว่าซีโนแวคสองต่อด้วย a อ1ีหนึ่งโอ้โหนี่ไง ผมถูกแล้วเนี่ยผมบอกหลายคนที่ผมรู้จักแล้วว่าที่คุณน,นี่ผมคุยประเด็นนี้แม้กระทั่งกับคนที่แบบเซ็งกับรัฐบาลนี้มากนะแล้วแล้วผมเจอคนซึ่งฉีดเซนแบกไปสองเข็มผมบอกว่าคุณอย่าเสียใจคุณอย่าเสียใจเพราะว่าถ้าคุณได้อ s สตราเซ e น a เข็มเดียวเนี่ยภูมิคุณจะกระโดดสูงมากมันเป็นอย่างนั้นจริงจงฟังตรงนี้นะฮะเซนแบ,บสองเข็มนะ แล้วต่อด้วยซีโนฟาล์เนี่ยมันกระตุ้นภูมิแอนติบอดี50ได้ขึ้นมาอยู่ที่เพียงแค่61.27 61.27แต่ว่าถ้าซีนแบค2เข็มแล้วกระตุ้นด้วยแอสตราเซเนกาเป็นเข็มที่3ซึ่งผมเสนอว่าคนไทยคนไหนซึ่งได้ซีนแบค2เข็มคุณจะต้องกระตุ้นด้วยแอสตราเซเนกาให้ได้ไม่ว่าคุณจะหาหามาทางใดก็ตามคุณกระตุ้นภูมิได้ขึ้นไปแอนติบอดี50ขึ้นไปอยู่ที่271.2 จากข้อมูลนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าวัคซีนเชื้อตายถ้าจะมีการใช้สู้กับสายพันธุเดลต้าควรจำกัดไว้ที่เข็มแรกเท่านั้นส่วนเข็มกระตุ้นควรจะเป็นหน้าที่ของวัคซีนรูปแบบอื่นไม่ว่าจะเป็นไวรัลเวกเตอร์ AZ หรือ MRNA กลุ่มที่ได้เซ็นเอา2สองเข็มต่อด้วยแอสตราเซนกาดูดีที่สุดในการศึกษาชุดน,นี้ยังไม่มีข้อมูลว่าเซ็นเอากเซนเอต่อด้วยไฟเซอร์ Pfizer จะมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือแตกต่างกันเท่าไหร่ซึ่งเข้าใจว่าไม่น่าจะ ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็น่าจะทําให้บุคลากรด่านหน้าของเรามีความมั่นใจในการทําง,ทงานมากขึ้นทางอ้างอิงตามข้อมูลนี้ประสิทธิภาพของ c ซเนอร์ต่อด้วยแอสตราเซเนกเท่ากับ a s t r ราเซเนก2เข็มต่อสายพันธุเดลต้าก็อนุมานว่าใครที่รับวัคซีนสูนี้มีโอกาสป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อสายพันธเดลต้าได้60%จากข้อมูลของ AZ-2 คูณ2ของเอ PH e ของกรีฑ ไม่ใช่แค่ว่ามันมีผลในการสร้างภูมิคุ้มกันถ้าเป็นซีโนแวคหนึ่งเข็มแล้วก็แอสตราเซเนกาเข็มสองเนี่ยผลในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อสารพันเดลตาได้เท่ากับซีโนเท่ากับแอสตราเซเนกาสองเข็มแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเกิดคุณได้รับซีโนแวคมาสองเข็มแล้วเข็มที่3าคุณกระตุ้นด้วยแอสตราเซเนกาภูมิคุณกระโดดสูงมากเพราะเผอในระดับซึ่งคุณอาจจะปลอดจากการติดเชื้อสารพันธเดลตาได้เลยเพราะภูมิกระโดดขึ้นไปเอ็นทีเอนทีู กระโดดไป271%สูงมากคราวนี้มันมีผลข้างเคียงของการไปกระตุ้นภูมิมากๆนะฮะเรื่องอะไรลิมโฟไซต์หรืออะไรอันนั้นต้องไปศึกษานะฮะกระตุ้นภูมิจนเวอร์มันมีปัญหาอื่นตามมาได้นะ,ะทุกอย่างมันมี Side Effect ถ้ามันผิดธรรมชาติแต่ว่าเอ้ยผมบอกเลยว่านี่สุดยอดว่ะ